สวัสดีครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงคุณชัชชาติไม่ไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสร็จแล้วทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีอารมณ์นะทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับแต่สื่อก็แม่นะครับเหลือเกินไปกระตุ้นต่อมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าจนได้ครับคือเมื่อวานนี้ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เขาไปเปิดท่าเรือนะท่าช้างสาทรก็มีคณะนายกรัฐมนตรีนะครับไปเปิดกันเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าเหลียวซ้ายแลขวาไม่ปรากฏหน้าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.มาต้อนรับทั้งที่เป็นเขตกรุงเทพมหานครนะครับพอมองซ้ายแลขวาไม่เจอคุณชัชชาติเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจครับนะลึกๆแต่ไม่กล้าเปิดเผยออกมาไม่กล้าถามใช่ไหมล่ะไม่กล้าถามว่าทำไมคุณชัชชาติทำไมผู้ว่ากทม.ไม่มาคือไม่กล้าตวาดแต่พูดง่ายๆคงไม่กล้าแต่เก็บความรู้สึกนี้ลึกๆไว้ในใจไม่บอกใครหรืออาจจะกระซิบแค่คนข้างปรากฏว่าหลังจากเปิดงานท่าเรือเสร็จครับผู้สื่อข่าวก็ถามโน่นถามนี่แล้วสุดท้ายก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่านะทำไมคุณชัชชาติเนี่ยไม่มาต้อนรับหรือทำไมคุณชัชชาติไม่มาทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาแวบขึ้นมาทันทีครับคือสื่อมวลชนเนี่ยไปกระตุ้นความรู้สึกที่เก็บอยู่ไว้ในใจนะครับอุตส่าห์เก็บนะสื่อก็ดันจริงๆเลยจริงๆนะดันไปกระตุ้นถูกต่อมจริงๆเลยทำไมคุณชัชชาติไม่มาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปไม่ถูกครับบอกว่าว่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงทำไมสื่อเนี่ยนะชอบทำให้โมโหเอาพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณเขาไม่ได้ชอบไปคุณโมโหแต่ไอ้ที่โมโหเพราะอะไรป่ะเพราะคุณเก็บความรู้สึกนี้อยู่ในใจนะว่าทำไมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มันไม่มาต้อนรับผมวะอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่กล้าถามเพราะว่าแน่นอนดีครับคุณชัชชาติเขาฟีเวอร์มากกว่าประยุทธ์หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าเขาดูจากตรงไหนรู้ไหมเขาดูจากไลฟ์สดไลฟ์สดของทำเนียบคนดูกระติ้วนะครับแต่พอไลฟ์สดของคุณชัชชาติโอ้โหไปดูกันทั้งประเทศและต่างประเทศขณะที่คุณชัชชาติลาไปต่างประเทศยังเป็นข่าวประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานใหญ่ไงก็ไม่เป็นข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยประยุทธ์นี่ไปเรียนแบบคุณชัชชาติเดี๋ยวนี้มาไลฟ์สดแล้วปัญหาไลฟ์สดก็ยังไม่มีคนดูเข้าไปอีกขนาดไลฟ์สดก็ยังไม่มีคนดูดูอยู่น้อยเดียวคนที่ดูอาจจะเกณฑ์คนมาดูหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเฮ้ยเปิดดูหน่อยเดี๋ยวหน้าแตกถ้าเกิดไลฟ์สดขึ้นมาดู10คนนี่แย่เลยนะครับวันนี้เลยเข้ามาสั้นๆท่านผู้ชมครับเข้ามาพูดกันสั้นๆว่าแหมนะครับสื่อนี่ช่างไปกระตุ้นต่อมพลเอกประยุทธ์จันทร์จะถูกจุดเสียเหลือเกินอุตส่าห์เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจไม่บอกใครหรืออาจจะกระซิบเท่านั้นเองไปกระตุ้นต่อมจนได้พลเอกประยุทธ์จันทร์จะว่าสื่อชอบถามทำให้ผมโมโหเอาแล้วคุณจะโมโหทำไมแล้วผมถามจริงพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่เก็บความนี้ไว้ในใจพอกระตุ้นต่อมปึ้มมันจะระเบิดไปได้ยังไงล่ะครับถูกไหมแต่พอไปถามคุณชาชาติคุณชาชาติบอกว่าเอาผมไม่ไปเนี่ยนะเพราะผมไม่รู้จริงๆถ้ารู้ผมก็ไปแต่ผมไม่รู้ไม่มีหนังสือเชิญไม่มีหนังสือแจ้งผมจึงไม่ได้ไปและอีกอย่างท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นนายกผมเป็นผู้น้อยแล้วเวลาอยู่ดีๆท่านนายกก็จะจัดทีมของเขาใช่ไหมล่ะที่จะไปดูเวลาผมไปแล้วผมจะไปยังไงล่ะผมจะไปในฐานะอะไรเออผมจะไปในฐานะอะไรแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนของเขาหรือก็ถูกของคุณชัชชาตินะครับถูกไหมคุณไม่เชิญผู้ว่ากทม.เพราะอะไรผมรู้นะครับเรื่องนี้จะไม่บอกพลเอกประยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่กระซิบผู้ว่ากทม.เพราะอะไรรู้ไหมถ้าผู้ว่ากทม.มางานนี้นะครับเปิดท่าเรือถ้าช้างไอ้สาทรเนี่ยนะคุณชัชชาติจะดังกว่าประยุทธ์ครับ
มันจะมากลบรัศมีหรือราศีพลเอกประยุทธ์ไปทั้งหมดคือถ้าคุณชาติชาติมาแน่นอนครับกลบราศีพลเอกประยุทธ์จะอยู่บริเวณท่าเรือเท่านั้นแหละครับใช่ไหมก็เลยไม่กล้าบอกคุณชาติชาติอันนี้ผมเฉลยให้คุณชาติชาติฟังว่าทำไมคุณไม่บอกท่านนะครับคนพลเอกประยุทธ์จะไม่บอกท่านนะครับเพราะถ้าท่านมาขนาดไม่มานะครับข่าวคุณชาติชาติลายังดังกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งเยอะและชาติชาติมาเปิดท่าเรือท่าช้างกรุงเทพประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนแล้วครับไม่ใช่ชาติชาติจะไปอยู่ที่ไหนนะประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนครับ ประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนนะอันนี้ขนาดไลฟ์สดเรียนแบบเขานะจนกระทั่งโฆษกรัฐบาลนะออกมารีบแถลงโอ้ยเรื่องไลฟ์สดประยุทธ์เราทำมาตั้งนานแล้วนะเราทำมาตั้งนานแล้วเอาทำตั้งนานไม่มีใครรู้หรอวันนี้คุณชาติทำอะไรก็ก่อนไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วเขาสำคัญคือไลฟ์สดแล้วเขาสร้างงานไปด้วยหลายคนบอกว่าเอาอย่ามัวแต่ไปโปรโมทหรือว่าไลฟ์สดนะคุณชาติบอกไม่ใช่ครับนี่คือการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่เขาทำงานไปด้วยไม่ได้โปรโมทแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์แล้วไปเปิดท่าเรือท่าช้างสาทรเนี่ยมีอะไรใหม่ๆไหมครับเออถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดิไปเปิดเนี่ยท่าเรือท่าช้างสาทรเนี่ยมีอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีไหมครับแต่คุณชาติมันต่างกันเลยใช่ไหมเขาไปจราจรก็แนะนำว่าเนื่องจากว่าการจราจรวันนี้มันติดจริงๆเราจะบูรณาการยังไงจะร่วมกันยังไงเขามีความคิดออกมาทันทีหลังจากไปดูแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปเปิดแล้วมีอะไรดีครับนี่แหละคือสิ่งที่มันปรากฏให้เห็นได้ชัดเอาละครับวันนี้เข้ามากันแบบสั้นๆไม่ต้องยาวนักขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันมาไม่ว่าผ่าน YouTube ไม่ว่าผ่าน Facebook ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ตั้งใจจะมาบอกเพียงอย่างเดียวว่าอะไรรู้มั้ยแหมนะครับสื่อนี่ก็ช่างเหลือเกินนะครับนะหรือการไปกระตุ้นต่อมพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาเข้าจนได้นะถ้าไม่รู้ใจล่ะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาเก็บความรู้สึกลึกๆที่คุณชาติไม่มาต้อนรับไว้อยู่ในใจถ้าไม่สื่อรู้แม่อย่าก็นั่งทางในนะ แต่แค่นั้นที่จะโทษตัวเองหรือหันไปมองตัวเองหรือว่าลืมบอกอะไรปรากฏว่าเอ้าตัวเองลำไม่ดีแล้วไปโทษปีโทษกองไปโทษสื่อว่าทำไมล่ะคุณถามที่ไรได้ผมมีโมโหทุกทีคุณถามเนี่ยผมทำไมผมโมโหทุกทีเอ้าพลเอกประยุทธ์นะถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่กลัดหนองอยู่ในใจไม่เก็บอยู่ในใจว่าแหมเมื่อไหร่ชาติชาติจะมาวะมาทำไมชาติชาติไม่มาวะหรือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอกระตุ้นปุ๊บมันจะแตกพั่วได้ไงล่ะครับแสดงว่าแก๊สมันอยู่ข้างในเยอะพอเจอไฟนี่เดี๋ยวบึ้มเลยนะครับประยุทธ์เดินหนีเลยครับไม่ยอมตอบสื่อต่อไปครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเข้ามากันแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ